สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโอซีบริกรรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนี่ไงเกษตรกรนะต้นไม้เยอะแยะเกษตรกรนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานก็ได้มาแล้วนะเอ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรในรอบนี้ท่านอาจารย์โออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงเอ๊ะทำไมไอ้นี่ออกไปไม่ได้ไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวต้องรอกดแชร์ก่อนแป๊บนึงท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานท่านก็ได้มาเป็นประธานแล้วสำหรับรายการของเราในรอบนี้มาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แรงตามเดชแรงนะสวัสดีครับนะเข้ามากันได้นะขอรับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,90099แชร์เข้ามากันได้นะขอรับนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่นะอ่ะนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับรออาจารย์โอเขาไปไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้ล่ะไปแชร์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาตอบมาถามว่าเหรอรอให้อาจารย์โอเขาไปแชร์ให้เสร็จก่อนเข้าใจใช่ไหมจริงๆอะเครื่องใหญ่เนี่ยอาจารย์ศิริกรอภิรัตน์เนี่ยกลุ่มดูดวงน้อยกว่าอีกเนี่ยเครื่องนี้อีกเครื่องนี้ที่ทำรายการอยู่มีกลุ่มโหราศาสตร์เยอะแยะเลยนะคะเอ๊ไปไหนอันนี้อันนี้โดยที่มีท่านอาจารย์โออันนี้ผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบ โอเคยอ่ะใช้เครื่องนั้นอ่ะแชร์เวลาท็อปไลฟ์สดนะอะไรรู้ป่ะท็อปทำจบไปแล้วโอ้ยังกดแชร์ไม่หมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใครไหนเข้ามาคนเดียวคุณแอนนี่บราวสวัสดีค่ะมาแชร์แล้วค่ะยุ้ย36โสดคนชื่อคลิฟคิดจะมาขอเป็นแฟนไหมคะเอาความคิดไม่ครับโอ้ไพ่เดทครับ3วันนี้ยังไม่คิดเลยนะคะยังไม่คิดเลยแชร์แล้วมุกมีเกณฑ์มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไหมคะไม่อ่ะทำไมมีแต่ไพ่อย่างเงี้ยขึ้นมาเสี่ยงโชคแต่ละคนก็มันดวงไม่ดีอ่ะดวงมันตกหมดคนถามเสี่ยงโชคนะได้ไพ่ใบนี้3รอบแล้วนะวันเนี้ยมาดวงมันไม่ดีอ่ะเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะถ้าอยากดวงดีต้องมาลงหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีกับอาจารย์โอ้นะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบก็ขนลุกนะท่านอาจารย์โอ้ก็หนาวแอร์นะจนขนลุกแล้วนะใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวหลังไมค์ก็มาติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ราย osiri15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมธปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ajtop16 เอาอึ้งอิงมาคุณอิงค่ะคนรักเขารักเราบ้างไหมคะเขาก็คุยกันได้ทุกอย่างอ่ะไพ่มันก็มีเมตตามหานิยมเขารักในลักษณะที่ว่าดูแลเราได้เป็นผู้นำให้เราได้เป
็นหัวหน้าครอบครัวให้เราได้แล้วเป็นคนที่แบบพึ่งพาใส่ได้หรือครับเป็นคนฉลาดทัศนวิสัยกว้างไกลถามว่ารักเราบ้างไหมเขาก็อยู่นะใช่ไหมเพราะว่าไพ่ขึ้นไพ่ตัวเขาขึ้นมาเขาก็อยู่ก็คุยได้นะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหายอะไรขนาดนั้นเออไพ่มันอยู่ที่เราแหละค่ะไพ่มันอยู่ที่เราคิดนะมากกว่าบางคนได้คิดมากไปเองก็มีเยอะไปบางทีผู้ชายเขาอาจจะแบบว่ามีเวลาให้ตั้งใจเอาธรรมชาติผู้ชายนะก็สนใจเรื่องงานมาอันดับแรกก่อนเรื่องอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมท่านทองผู้หญิงนี่ต้องรองลงมาจากงานเขาด้วยนะคือเขาต้องรับผิดชอบงานให้แบบเต็มที่ก่อนอะบางคนนะบางคนนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนแต่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะให้เวลาเรื่องงานมากกว่าเรื่องอื่นถ้าคนสังเกตดูง่ายถ้าผู้ชายไม่เอาไหนอะเขาจะไม่ทำงานอะไม่ทำเลยเอาแต่แบบเที่ยวอย่างเดียวเอาแต่แบบไปเที่ยวกับคุณดูแลคุณเอาอกเอาใจคุณมาเกาะคุณเงินไม่มีนะแล้วถ้าจะเอาผู้ชายแบบว่าที่มีเวลาให้เราตลอดเวลาคุณต้องเปย์เขาอ่ะเออมันลำบากเรื่องความรักอ่ะถ้าเขาเป็นคนทำงานอ่ะเขาต้องการความก้าวหน้าใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแต่ความรักอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องนะเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าไพ่คิงหรือไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าทำงานเก่งนะคะคือที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าชีวิตจริงของคนน่ะคนที่จะทำงานแล้วเจริญก้าวหน้าได้อ่ะถ้าเอาความรักนำจะพังนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเหมือนมีผู้หญิงคนนึงผมเคยนั่งอยู่ใกล้ๆแล้วผมก็ถามว่าป้าก็จบปริญญาป้าสอบครูได้ทำไมป้าไม่ไปเป็นครูก็บอกว่ามันต้องเดินทางไปอยู่อ่างทองอยู่ต่างจังหวัดโน่นตรงนี้มันนี่นี่มันไม่ได้อยู่กับแฟนมาแล้วมาแพนด้าแฟนเก่าชื่อกรนะคะอายุแพนด้าอายุ26นะคะแฟนเก่าชื่อกรรู้สึกยังไงกับเราคะแฟนเก่าเขามีคนอื่นไปแล้วอ่ะหรือไม่ถ้าเกิดเขารู้สึกยังไงกับเราเขารู้สึกว่าคุณเป็น working woman ทำงานเก่งไม่แพ้ผู้ชายมีความสามารถมีความเสียสละดูแลบ้านช่องได้ดีแล้วก็ยังดูแลการงานของคุณได้ดีด้วยนะคะไม่เราควรไปต่อกับแฟนคนนี้ดีไหมคะนี่อันนี้เราไม่ดูนะตัดสินใจเองดีไหมไม่ดูดูแค่ว่ามันดีหรือไม่ดีเราตอบได้แค่นี้แต่เราจริงๆเราก็ไม่ตอบเพราะว่าถ้าใครจะนนตัดสินใจอะไรมันเป็นเรื่องของเขาใช่คุณคือเราไม่ดูเรื่องเลิกกันนะถ้าถามว่าจะเลิกกันขาดไหมเราก็ไม่ดูแล้วคำถามเนี้ยจะไปต่อกับแฟนคนนี้ดีไหมคะเกิดมันเป็นไพ่ไม่ดีขึ้นมาเราก็ไม่อยากตอบว่าคุณต้องเลิกกันเถอะอะไรอย่างนี้อ่ะเราไม่ดูนะเออเราไม่ดูเปลี่ยนคำถามมาค่ะเพราะคุณแชร์แล้วนะตัวเล็กเปลี่ยนคำถามนะคะคุณไมล์นะคะเปลี่ยนคำถามมานะกดแชร์แล้วแต่จริงนี่ไม่รู้ว่าเรียนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังศึกษาอยู่อย่าไปมีแฟนเลยดีกว่านะกดแชร์แล้วอาจารย์ท็อปสมัยอาจารย์ท็อปเรียนนี่เรื่องแฟนมีผลต่อการเรียนไหมคะทุกคนอะที่มีแฟนอะคะแนนจะหลุดหมดที่ผมเจอมาทั้งหมดแล้วอาจารย์ท็อปอะอาจารย์ท็อปนี่บ้าไม่ค่อยมีใครเขาคบไม่ใช่ก็ตอนนั้นไงเออก็3วันเนี่ยแหละดูภายใน3วันเหรอคะใช่ค่ะดู3วันแหละนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยดูส่วนตัวดูได้คือมาจัดครูบ้างก็ได้เออคือตอนเป็นเด็กอ่ะมันเด็กอะไรคะมันไม่ค่อยจะเต็มคนก็เลยไม่ครบอะไรนะฉันทําไมพูดอย่างนั้นล่ะเอาว่าตามจริงไม่ค่อยจะเต็มเนี่ยคือยังอยู่ในโลกของเด็กเล่นอยู่นะอะไรวะนะยังดูนอนดูการ์ตูนอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ค่อยมีแฟนนะใครเค้ามายแฟนคิดยังไงกับเราเอาดูไปแล้วไม่ใช่เหรอไหนเหรอแฟนคิดยังไงกับเราอ่ะดีไม่ดีเอาดูแค่ว่ามันตัวเล็กกับตัวเล็กมายคนไปต่อแฟนคนอ่ะมายแฟนเก่าคิดยังไงกับเราละคะเขาอยากกลับมาไหมเขายังไม่อยากกลับมาครับไปข้างหน้าเขาไม่ย้อนกลับนะโลกการ์ตูนมหาสนุกเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็นอนดูการ์ตูนน่ะนะไม่ค่อยมีใครเข้ามาคบนะไม่ใช่มัน
ก็ไอ้คนก็มอปลายแล้วนะมันก็แบบว่าโตเป็นหนุ่มนะแล้วก็เดินนอนนอนกินขนมแล้วก็หลับไปหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็หลับแล้วลงไปอาบน้ำแล้วก็หลับยาวๆไม่มีใครเข้ามาคบท่านอาจารย์โอ้ผู้ว่าเป็นประธานนะเออนะโอ้นะตอนนี้โอ้ไม่มีใครมาจีบโอ้เลยแต่ตอนสาวๆเนี่ยโอ้ก็พอมีเหมือนกันเออนั่นแหละมีมาส่งด้วยเดี๋ยวเอามาเอาเหลือเวลาอีกประมาณ20แต่2นาทีไม่มีผลในการเรียนเพราะคนนั้นอาจารย์ไม่ได้ชอบเขาก็เลยไม่มีผลในการเรียนอ่ะพงศกรดีติอะไรไม่รู้อ่ะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมก็ไม่ตอบถ้ามีผู้แชร์ก็ตอบคือกดแชร์ออกไปก่อนนะถ้าเข้ามาตั้งใจถามก็ถามนะตั้งใจถามก็ถามดีๆตั้งใจถามก็ถามเป็นประโยคสั้นๆว่าจะมีเงินเข้ามาไหมนะจะมีอะไรก็ว่ากันไปนะตามภาระหน้าที่นะนะก็ดูดวงมาเป็น10ปีนะเห็นดวงชะตาคนมาก็มากมายจะเล่าให้ฟังอย่างนึงมันไม่ได้ทุกอย่างมนุษย์เราอะเกิดมาไม่ได้ทุกอย่างแต่จะได้อย่างใดอย่างนึงเมื่อตัวเองแตกฉานแล้วมันจะเป็นของมันจริงๆได้อย่างใดอย่างนึงมันจะได้เองคือสงสัยเราจะเป็นได้วิชาไพ่24นั่นแหละคือจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนผมเป็นเด็กเนี่ยเพื่อนผมโตกันขึ้นมาเนี่ยมันจะได้อย่างใดอย่างนึงได้วิชาหน้าทองจากอาจารย์ทองมันไม่ใช่จุดนั้นหมายถึงว่ามันจะเอาไปประยุกต์เองแล้วใช้เองแล้วก็พัฒนาตัวเองก็เหมือนกับเพื่อนผมอ่ะนะมาคุณปิ่นค่ะ18หนูจะได้มหาวิทยาลัยทักษิณที่ยื่นไปรอบนี้ไหมคะเราดูกันหน้าไพ่นะครับนะมีโอกาสได้นะมีโอกาสนะรู้สึกสมาธิดีมีเมตตามหานิยมเอาละนะเวลาของผมก็หมดลงละโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานจะรอคุณพงศกรมั้ยคะแชร์ก่อนนะคะพงศกรอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วมั้งไม่อยู่เขาแค่เข้ามาผ่านมาแล้วก็ออกไปนะแล้วการพิมพ์ก็ดูเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วเราเข้าใจนะเพราะคนเรามีหลายรูปแบบเมื่อตอนผมเป็นเด็กอ่ะเพื่อนผมเด็กอายุเท่าไหร่เด็กอายุประมาณม.6 อ่ะก็นั่งคิดกับเพื่อนบอกเฮ้ยโตขึ้นเราจะไปทำอะไรกันดีก็จนเพื่อนไปเรียนมหาลัยกันจนจบหมดแล้วเพื่อนก็ออกจากงานกันจนหมดพอออกจากงานประจำกันหมดคือเรียนมหาลัยก็ไม่ใช่ว่าจะได้บรรจุราชการก็ออกจากมหาลัยกันจนหมดแล้วสุดท้ายไปไหนรู้ไหมไปค้าขายส่วนตัวดีนะถามเรื่องตอนม .6 อ่ะอันนี้ถามตอนป .6 ถามตอนป .6 ก็อยากแบบว่าเดี๋ยวจะแยกย้ายกันแล้วป .6 ไปเรียนต่อม .1 กันอะไรกันอย่างเงี้ยความใฝ่ฝันของแต่ละคนเนี่ยใครอยากเป็นอะไรกันบ้างในกลุ่มก็ถามกันเรียนหนังสือด้วยกันมาโอ้อายไม่กล้าตอบโอ้หัวเราะจนเพื่อนคาดคันให้ตอบให้ได้อาจารย์โอ้บอกว่าอาจารย์โอ้อยากเป็นนางแบบนะป.6ไงใฝ่ฝันอยากเป็นนางแบบแล้วโตขึ้นนะแบบอะไรก็ไม่รู้เด็กไม่เด็กทุกคนมีความใฝ่ฝันใช่ตอนนั้นอ่ะยังหุ่นดียังสวยยังขาวยังผอมอยู่เลยอ่ะไม่ทุกคนจะไปแตกกอความคิดของตัวเองจนหมดก็มีเยอะผ่านกันมาทุกอย่างจนเข้าใจชีวิตอย่างนึงอาจารย์เขาเคยใฝ่ฝันว่าจะเข้าวงการบันเทิงบ้างไหมคะไม่เคยเลยอาจารย์โอ้เนี่ยอยากเข้าค่ะแต่ว่าไม่มีใครสนับสนุนเลยเห็นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อวงการบันเทิงอ่ะมันมาแล้วก็ไปเธอแล้วก็ไอ้นี่ด้วยพระท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่อาจารย์เขาพูดดิไม่กล้าพูดหรอผมจะเล่าให้ฟังก็ลุงคนนั้นอ่ะที่อยู่วงการบันเทิงอ่ะหน้าตาดูดีๆอ่ะหมดตัวไปแล้วบ้านก็ไม่มีอยู่ไปอาศัยห้องเช่าเขาอยู่แล้วตอนนี้ก็เขาก็ไปเยี่ยมกันก็ลำบากวงการบันเทิงอ่ะบางคนอ่ะมาตอนเราสาวมีเงินเยอะจริงแต่ว่าถ้าไม่คิดค้าขายนะพอแก่ๆไปอยู่ห้องเช่ากันหมดเลยแล้วก็ลำบากขนาดบางคนตายไปก็ยังไม่รู้เลยว่าลำบากขนาดไหนอันนี้เรื่องจริงเพราะมันเป็นเงินที่ฉาบฉวยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับค้าขายอ่ะมันอยู่ได้นานแต่ว่ามันต้องดูว่าขายอะไรด้วยเดี๋ยวนี้ขายอาหารขายอะไรเงี้ยพังเลยหน้าสันตโลบางคนขายมาเยอะเลยหลายอย่างมากเลยแล้วก็เจ๊งทุกอย่างแล้วก็มาขายอีกลงทุนขายอีก
แล้วก็เจ๊งแล้วก็ลงทุนอีกแล้วก็เจ๊งแล้วลงทุนอีกเนี่ยบางทีเนี่ยผมบอกให้นะมีที่ขายแล้วไม่เจ๊งที่ผมเจอมาตั้งแต่เด็กๆคืออะไรรู้มั้ยเครื่องลายครามพระเครื่องผมเห็นมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครจนพระเครื่องกับเครื่องลายครามตั้งแต่เด็กนะจนโตมาจนป่านเนี้ยมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยเอาทุกวันนะแต่ต้องขายเป็นเมื่อตอนเด็กๆอ่ะผมเดินอยู่ในตลาดพระเครื่องแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจริงเท็จขนาดไหนแต่รู้ว่าเล่นของแท้อย่างเดียวของปลอมไม่เอาแล้วมันมีอย่างนึงคือผ่านวันเดือนปีอ่ะคนที่ขายพระเครื่องอ่ะจะรวยขึ้นเองโดยธรรมชาติไปแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้หมดเวลาแล้ว